สวัสดีครับครูหนอนฮะมาพูดถึงไปประโยคแปลยากอีกครั้งหนึ่งไอประโยคแรกของคลิปนี้ที่ยาวเฟื่อยเลยนะเขาเขียนว่า Joe try to work out what his options what his options were while straining to hear any sound several times he felt an unpleasant puff of chilly air on the back of his neck that made him thinkHenry was next to him, was right next to him. The gun pointed at his head. โทษทีเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ว่าประโยคนี้โคตรยาวมันสองประโยคนะผมดูเมื่อกี้ดูนึกว่าประโยคเดียวทีนี้มันมีอะไรบ้างที่แปลยากบ้าง Try to work out อันเนี้ยแปลยากอันที่หนึ่งนะฮะ Strain to hear any sound อันนี้แปลยากอันที่สองThe back of his neck นะอันนี้เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เนี่ยอย่าไปแปลว่าด้านหลังของคอนะอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าต้นคออ่ะก็ไม่มีอะไรยากละไอ้ try to work out เนี่ยมันก็คือการคิดแต่จะคิดเยอะๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อหน้านี้แปลแล้วเป็นภาษาไทยจะออกมาได้ว่าโจขบคิดว่ามีทางเลือกอะไรบ้างขนาดเงียบหูฟังเสียงหลายครั้งเขารู้สึกถึงลมเย็นว่าที่ต้นคอจนคิดว่าเฮนรี่เข้ามาถึงตัวปืนเล็งศีรษะเขาอีกย่อหน้านะฮะ อันนี้เป็นตอนที่ตัวละครเนี่ยถูกเมียทิ้งมันก็ไม่เชิญเป็นเมียคือยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าอยู่กินด้วยกันแล้วแล้วที่เขารู้สึกแย่เนี่ยเพราะอันนี้เนี่ยเป็นการถูกผู้หญิงทิ้งเป็นครั้งที่สองคือเขาคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยคนนี้จะอยู่เขาต่อไปตลอดชีวิตแต่ถูกทิ้งเขาก็บรรยายเรื่องนี้Later, he would use all these words and more to try to describe the pain, but none of them captured the experience. What had happened, what he had felt, that was beyond words. อันนี้ถ้าแปลแกะศัพท์ไปทีละคำเนี่ยเสร็จ use all these words and more. ไอ้ตรงนี้มันคือถ้อยคำที่ไม่เยอะอ่ะนะcapture the experience อันนี้ถ้าไปแปลว่าจับประสบการณ์หาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอประโยคอย่างนี้เนี่ยนะอ่านไปที่ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครคือตัวละครที่รู้สึกเจ็บปวดมากๆนะแล้วเขาเนี่ยอยากจะอธิบายให้ใครก็ได้ใครสักคนหนึ่งฟังแล้วก็เข้าใจเขาแต่เขาคิดไม่ออกแปลมาภาษาไทยจะแปลอย่างนี้ภายหลังเมื่อเขาสรรหาสารพัดถ้อยคำมาบรรยายความเจ็บปวดครั้งนั้นก็ไม่มีคำไหนถ่ายทอดได้ครบถ้วนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขารู้สึกเกินจากพรรณนาสวัสดีครับ